ครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับบอสซ่าพะเพื่อนนั่นเองนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวของปลากะรังดอกดำครับใช่ครับมันไม่ใช่ปลากะรังนะครับแต่เป็นปลากะรังดอกดำครับโอเคครับก็ถ้าชื่อนะอย่างแรกก็คือเราจะเริ่มชื่อกันปกตินะครับคือชื่อไทยนะครับคือปลากะรังดอกดำครับอีกแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษนะครับ potato cod ครับชื่ออื่นนะครับปลาหมอทะเลปลาเก๋าดอกหมากนะครับแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้เลยนะครับก็หัวข้อแรกก็คือลักษณะทั่วไปนะแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือการแพร่กระจายหัวข้อที่3นิเวศวิทยาหัวข้อที่4สถานภาพนะครับหัวข้อหลักจะมีลักษณะทั่วไปการแพร่กระจายและนิเวศวิทยาครับผมขอเรียกเจ้าปลาตัวนี้ว่าโปเตโต้คอสนะครับเพราะว่าชื่อภาษาไทยก็อ่านยากระดับนึงนะครับก็โปเตโต้คอสเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากนะครับลำตัวยาวแบนข้างครีบหลังมีครีบเดียวแล้วก็ครีบหางและครีบหูขนาดใหญ่นะครับปลายครีบเนี่ยจะเป็นวงกลมปากกว้างอยู่ทางด้านหน้าตาขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัวครับลำตัวสีเทาจุดสีดำรูปไข่ขนาดใหญ่เท่ากำปั้นแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับก็กระจายอยู่ทั่วตัวด้วยหัวและครีบทุกครีบนะครับจะมีจุดและขีดสีดำไว้เด็กสีเทาปนเทาเมื่อปลาตัวขึ้นสีเทาจะเข้มขึ้นเล็กน้อยครับต่อไปนะครับการแพร่กระจายนะครับพบในทะเลเขตร้อนตั้งแต่ละติจูดที่35องศาเหนือถึง35องศาใต้ในทะเลแดงในมหาสมุทรอินเดียและในฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในทะเลไทยพบทั้ง2ฝั่งทะเลทะเลฝั่งอ่าวไทยพบที่กองหินน้ำลึกเช่นกองหินชุมพรทะเลอันดามันพบบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ครับหมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะอาดังราวีครับบริเวณกองหิน8ไมล์แล้วก็เป็นปลาที่มีนิสัยสอดรู้สอดเห็นไม่ค่อยว่ายหนีนะครับต่างจากปลาหมอทะเลที่ไม่ค่อยว่ายเข้ามาใกล้แต่ส่วนใหญ่จะเน้นหนีครับต่อไปนะครับนิเวศวิทยานะครับหากินใกล้พื้นนะครับพบว่ายน้ำเหนือพื้นนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในแนวปะการังหรือกองหินน้ำลึกโดยเฉพาะบริเวณที่มีปะการังก้อนขนาดใหญ่จำนวนมากพบหากินเพียงตัวเดียวหรือเป็นฝูงอย่างน้อยนะครับจะมี 3-5 ตัวเป็นต้นไปอาหารส่วนใหญ่คือปลาแต่บางครั้งอาจจะกินสัตว์ที่อาศัยตามพื้นเช่นปูผู้มังกรมักว่ายน้ำช้าๆนะครับวนเวียนอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นปลาที่ไม่ค่อยย้ายถิ่นฐานนะครับมีเขตหากินที่ค่อนข้างแน่นอนครับก็สถานภาพหรือการค้นหาหรือว่าการพบเจอมันนะครับเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกจับไปอยู่ในอะควาเรียมครับโอเคครับอันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับอ้อทุกคนคือผมมีเรื่องอยากขอให้ช่วยนะครับก็คือช่วยคิดคอนเทนต์กันให้หน่อยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครคิดแล้วผมชอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาทำคลิปให้นะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย